สวัสดีครับคุณม่อนครับค่ะเมื่อวานนี้ก็สุดๆเลยนะคะตัว CSI พูดไม่เคยถูกเลย Cinex ใช่ไหมคะพี่ CSI ด้วยขึ้นไปปาร์คนั่นน่ะ4.50 บาทเลิกยังก็เดี๋ยวนี้ม่อนกำลังพูดถึงตัวไหน Cinex นะฮะใช่เมื่อวานน่ะตัวเมื่อวานผมให้ตัว TSI ครับ Cinex น่าจะเป็นท่านอื่นให้หรือเปล่าว้ายตายแล้วพี่ม่อนสับสนตัวไหนเนี่ยงงละ TSI ตัวประกันนั่นเอง TTSI นะฮะ T Thailand แล้วก็ Singapore แล้วก็ I TSI นะฮะ TSI นะครับก็ใช้ได้เมื่อวานใช้ได้วันนี้ยังใช้ได้อยู่นะครับใช้ได้อยู่นะฮะก็ใครจะทำอะไรก็ทำไปใครจะถือก็ถือไปโอเคนะครับส่วนวันนี้มาให้หุ้นตัวหนึ่งที่วันนี้อาจจะขึ้น 5-6% นะครับแต่ว่าขึ้นแล้วตัวไหนแต่ว่ามันลงมาจาก 50% ครับโอ้โหลง50ขึ้น5ขึ้น 5% ยังเหลืออีก45ผมคิดว่าตรงนี้คือบอททอมเพราะว่ากราฟนี้เมื่อเช้าเพิ่งโอเวอร์โซอยู่เลยค่ะนะครับแล้วก็พอดีว่าผมก็มีเกณฑ์บทวิเคราะห์แนะนำในช่วงบ่ายราคามันจะขึ้นมาแต่ผมคิดว่ายังน้อยมากๆกับการที่มันลงมาเยอะนะฮะบริษัทนี้นะครับบอกชื่อหุ้นเลยดีกว่านะครับ IRCP อย่าคีย์ผิดนะครับเดี๋ยวคีย์ผิดทุกทีเลย IRCP ตอนนี้ราคา 8.40 ตอนนี้ 8.40 นะฮะตัวนี้เป็นบริษัท ICT นะครับอยู่ในกลุ่ม ICT เหตุผลของการสนใจหุ้นตัวนี้เพราะว่า1บริษัท1คือราคาหุ้นลงโอเวอร์โซลนะครับถือว่าถูกมากอันที่2คือบริษัทเนี่ยนะครับกำลังจะเซ็นเรื่องของการรับงานโรงไฟฟ้าขนาด5เมกะวัตต์ค่ะนะครับซึ่งบริษัทไซส์ขนาดนี้เนี่ยแค่5เมกะวัตต์นี่ก็กำไรโตแล้วครับเพราะถือว่าค่อนข้างดีแล้วก็ IRTP เนี่ยเป็นบริษัทที่ผมได้เฝ้ามองผลการดำเนินงานมาต่อเนื่องและสิ่งที่บริษัทกำลังจะทำต่อไปนี้เนี่ยเป็นผลงานค่อนข้างดีครับคือ1ทำรับงานเกี่ยวกับเรื่องการจัดเก็บระบบข้อมูลข่าวสารที่เรียกว่าคลาวด์นะคุณม่อนค่ะซึ่งคลาวด์เนี่ยจะเป็นงานที่ใหญ่มากๆนะฮะแล้วก็บริษัทเองกำลังจะประมูลงานรถใหญ่ถึง 3,000 ล้านเพราะฉะนั้น IRPC ตรงนี้จึงถือว่าเป็นบอททอมนะครับถือว่าเป็นบอททอมและบริษัทเนี่ยเตรียมจะเอาลูกชื่อบริษัท IT Green เข้าตลาดถ้าเกิดโครงการที่คุยมาทั้งหมดนี้สำเร็จนะฮะราคาตรงนี้ถูกครับราคาตรงนี้ถูกค่ะแล้วถ้าคุณม่อนดูกราฟจะเห็นว่ามันบอททอมมากๆนะจาก12บาทนะฮะลงมาเหลือ8บาทเมื่อเช้าอยู่ที่7บาทกว่าที่ทำไปนะผมดูแล้วผมประเมินหุ้นตัวนี้นะครับคือหุ้น ICT เนี่ยข้อได้เปรียบการคือ PE เขาสูงนะฮะถ้าเราประเมินรายได้ในปีนี้ร่วมกับไฟฟ้าชีวมวลแค่5เมกะวัตต์เนี่ยนะครับแล้วให้ PE แค่18เท่าเนี่ยนะฮะราคาควรจะอยู่ประมาณ15บาทนะครับราคาคุณจะอยู่ตรงนั้นนะฮะเพราะนั้นมันอาจจะไม่ถึงในเชิงฟันเดเมนทัลหรอกแต่ผมว่าราคาดูเรียกมันถูกเกินไปของหุ้นตัวนี้นะลองซื้อกันดูนะมีสัญญาณซื้อด้วยนะครับผมให้ทางด้านเทคนิคไว้ตรงนี้แนวต้านนะครับ9บาทค่ะนะฮะแนวหลุดแล้วเลิกคือ8บาท20ครับ8บาท20นะฮะค่ะถ้า8บาท20นี่หลุดนะฮะเลิกค่ะนะครับแนวต้านแรกคือ9บาทนั่นแค่แนวต้านแรกนะผมมองหุ้นตัวนี้ไปไกลกว่านั้นได้10เสีย4ไม่ใช่แนวต้านแรกที่มันได้แค่แค่แนวต้านแรกนะ10ต่อ4ใช่นะฮะโอ้ยแนวต้านมองเป็นสัดส่วนแบบนี้น่ากลัวนะเนี่ย